ตอนเด็กๆเราก็จะจำได้อะว่ารถรุ่นนี้รุ่นอะไรคือแบบว่าเห็นแค่ไฟท้ายเราก็รู้แล้วคุณพ่อก็ยังคอยบอกอยู่ประจำว่าแบบเราชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้ชอบรถอ่ะเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่หมดเป็นการครีเอทใหม่หมดดีไซน์ก็แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันต่อให้รถบางรุ่นที่เราทำเหมือนกันแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันพวกดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าลูกค้าไม่มีอะไรเลยแค่บอกจินตนาการมาสไตล์มาว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเขาแล้วเราก็สร้างขึ้นมาสวัสดีครับผมชื่อพลครับสุภกรวงกล้าหาญครับเป็นเจ้าของร้านกาลาดยูนิคครับผมแรงบันดาลใจของการตั้งชื่อร้านก็คือเราก็ต้องการทำร้านให้มันแบบยูนิคก็คือแบบมีเอกลักษณ์ก็คือภาษาอังกฤษคำว่ายูนิคก็คือแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็สไตล์การทำร้านการทำรถมันก็คือส่วนใหญ่ร้านเขาจะใช้คำว่ากาลาดเราก็เลยเอาคำนี้มารวมกันเป็นกาลาดยูนิคครับผมแต่ก่อนก็คือเราก็ไม่ได้มาเป็นสายคัสตอมซะเต็มตัวขนาดนี้ทุกวันนี้ก็คือจะเป็นสายคัสตอมค่อนข้างเยอะหลักๆก็คือเป็นงานบอดี้พาร์ทส่วนใหญ่เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่หมดเป็นการครีเอทใหม่หมดดีไซน์ก็แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันต่อให้รถบางรุ่นที่เราทำเหมือนกันแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันพวกดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเอาง่ายๆว่าก็ชอบรถตอนเด็กๆเราก็จะจำได้อ่ะว่ารถรุ่นนี้รุ่นอะไรคือแบบว่าเห็นแค่ไฟท้ายเราก็รู้แล้วอ่ะคือคุณพ่อก็ยังคอยบอกอยู่ประจำว่าแบบเราชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้ชอบรถอ่ะเราก็ชอบมาเรื่อยๆอ่ะแต่คือทางบ้านไม่มีใครที่เขามาทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าทางบ้านพ่อเป็นหมอแม่เป็นพยาบาลทุกอย่างเราก็เกิดจากความชอบแล้วก็เพื่อนพ้องก็ช่วยกันซัพพอร์ตก็เลยสร้างร้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกก็คือที่ทำประมูลอะไรมือสองที่ญี่ปุ่นมาก่อนก็ประมูลไปแล้วก็เริ่มแต่งรถแหละครับประมูลนู่นนี่มาใส่รถมั่งล้อหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำกับรุ่นพี่เขาทำร้านเป็นร้านไฟเบอร์เขาก็ชวนเรามาทำตอนนั้นก็คือทำกับเขาอยู่สัก 2-3 ปีอะแล้วก็แยกออกมาเปิดแบรนด์กาลาดยูนิคก็ทำอยู่ร้านเก่าก็อยู่แถวนี้แหละครับพอทีที่ร้านเก่าเขาจะขายเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงนี้มา2ปีกว่าๆแล้วหลักๆที่นี่ก็คืองานตรงรุ่นเราก็มี Civic City Accordพวกกันชนทั้งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพวกลิ้นรอบคันอย่างเงี้ยคือพวกนั้นเป็นแบบแพทเทิร์นงานที่เราส่งงานที่เราแบบทำแบบงานตรงรุ่นที่แบบว่าสั่งไว้ปุ๊บลูกค้ามาใส่ได้เลยไม่ต้องจอดรถนอกนั้นก็จะเป็นงานคัสตอมคือบางคนแบบว่าอยากได้ลิ้นแบบนี้รถรุ่นนี้ไม่มีใครทำลิ้นขายอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาเราแล้วก็จะเป็นงานที่แบบว่าลูกค้ามีแบบให้ดูมั่งเราก็สร้างขึ้นหรือถ้าลูกค้าไม่มีอะไรเลยแค่บอกจินตนาการมาสไตล์มาว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเขาแล้วเราก็สร้างขึ้นมาคือแต่ก่อนนะทำพวกรถซีดานรถบ้านคือตอนนั้นมันก็มีชื่ออยู่แล้วในระดับนึงแต่มันจะเป็นชื่อในกลุ่มของกลุ่มเดียวแต่พอเราเริ่มจับรถวายบอดี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีรถหลากหลายมากขึ้นมันก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเพราะคันแรกที่ทำให้แบบร้านเป็นที่รู้จักมันมีรถพี่หม่อมด้วย MR2 สีส้มมีแจ๊สที่พี่แบงค์สตรีทเมทัลเป็นคนถ่ายคันนั้นก็ดังใช้ได้แล้วครับแล้วก็มีแลนเซอร์ที่แบบทำมาแล้วก็ได้ขายไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีทั้งแบบตรงรุ่นแล้วก็ไม่ตรงรุ่นหมายถึงว่า
บางทีลูกค้าขับรถรุ่นนี้มาอย่างคันนี้เป็น BME 90อย่างเงี้ยอย่างคันเนี้ยเรามีแบบที่เราทำไว้เพื่อขายก็คือแบบก็จะเป็นแบบนี้โป่งหน้าโป่งหลังแบบนี้ลิ้นหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้าลูกค้ามาปุ๊บสั่งไว้เขาก็จะไม่ใช้เวลานานเท่ากับการที่เรามานั่งคัสตอมใหม่เพราะถ้านั่งคัสตอมใหม่แต่ละคันมันจะใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจอดรถนานเพราะจอดรถบางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพวกงานตรงรุ่นมันก็อย่าง BM E90 Z4 E89 เงี้ยที่เราทำไปสัก4คันได้แล้วอันนั้นมันมีตรงรุ่นเลยแต่เราก็จะแบบเปลี่ยนดีเทลเล็กๆน้อยๆฝากระโปรงรายละเอียดช่องลมของตัวไวบอดี้อะไรเงี้ยให้มันดูแบบไม่เหมือนกันในแต่ละคันคือปกติเราจะถนัดไฟเบอร์คือหลักๆแล้วไฟเบอร์มันจะรายละเอียดมันจะใส่ได้มากกว่าเหล็กลักษณะการทำเส้นสายพวกอะไรเงี้ยดีเทลมันจะเก็บได้เยอะกว่าเหล็กเหล็กมันจะทำยากกว่าคือคนที่ทำเหล็กได้แล้วเหมือนไฟเบอร์ทำแบบที่ผมทำไฟเบอร์อย่างเงี้ยคือถือว่ายากเหล็กที่ผมจะทำก็จะเป็นแบบซุ้มเล็กๆแบบโป่งขยายนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะมีให้ดูบางคันที่เริ่มทำไปเหล็กยังทำไปไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นไฟเบอร์ห้องสีฟ้านี่มันคืออะไรครับมันเป็นห้องพ่นครับเป็นห้องพ่นสีห้องพ่นพวกคาร์บอนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเก็บฝุ่นเก็บอะไรหน่อยมันก็จะเพราะที่ร้านมันเป็นร้านไฟเบอร์ฝุ่นมันก็จะเยอะนิดนึงเราก็ต้องมีการจัดระเบียบให้มันไม่ไปรบกวนคนอื่นครับก็อย่างตอนนั้นไปมาเลย์ก็จะมีฟอร์ดเซต้าที่อยู่ที่นี่ด้วยคันหนึ่งมี MR2 ไปมาเลย์มีนิสสันพอซ่าไปมาเลย์ที่เขาแบบเชิญไปก็คือขึ้นเทรลเลอร์ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานส่งออกหมายถึงว่าเราก็พอมีส่งออกบ้างไม่ได้มีเยอะมากแต่งานไวบอดี้ก็ส่งไปก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่มันจะเป็นพวกงานลิ้นแบบอินสตอลง่ายๆแบบฝรั่งซื้อไปเขาก็แค่ขันน็อตใส่เองได้เลยไม่ต้องไปจ้างใครอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นจะขายดีครับถ้าไม่มีโควิดเหรอครับคือจริงๆเราก็อยากจะหารถมาทำเพิ่มนี่แหละครับทำร้านเพิ่มนิดหน่อยให้มันมีแบบมีห้องเป็นสัดส่วนนิดนึงเวลาลูกค้ามาจอดอย่างเงี้ยฝุ่นมันค่อนข้างเยอะฝุ่นเยอะบางทีมันดูแลยากครับเราก็อยากทำห้องกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราก็ปกติเราก็รถลูกค้ามาทำมันก็จะมีผ้าคลุมแล้วตอนนี้เราก็มีแรปด้วยแรปแบบว่ากันละอองกันอะไรเงี้ยครับเวลาทำเสร็จมันจะได้ไม่มีปัญหาครับร้านกาลาดยูนิคนะครับก็ตั้งอยู่รามอินทราซอย5นะครับก็มาก็ไม่ยากมาทางด่วนก็ใกล้ๆครับลงป้ายสุขา5หรือจะมาทางวงเวียนหลัก4ก็ได้ก็ง่ายทุกทางตอนเนี้ยแล้วก็จะมี Facebook เป็นกาลาดยูนิคแล้วก็ Instagram ก็จะเป็น @garage_unique ครับ082ครับ5446999ครับผม